สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับดิฉันนาดาวทีมสโตยวาซานอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนาดาวก็อยู่ที่บ้านตันหยงแล้วในเช่นเคยค่ะซึ่งเป็นบ้านของดิฉันเองนะคะวันนี้นาดาวจะพาทุกคนไปดูการจับแมงกะพรุนและการทำแมงกะพรุนนะคะไปกันเลยค่ะทุกคนไปลงทะเลกันนะคะไปค่ะทุกคนคะตอนนี้ก็พร้อมมากๆแล้วนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการจับแมงกะพรุนนะคะต้องขอเสนอนี่เลยค่ะนี่นะคะเป็นกระชอตักแมงกะพรุนนะคะนี่มันจะเป็นเหล็กหนา5ซี่นะคะเอาไว้ตักแมงกะพรุนค่ะไปกันเลยค่ะตอนนี้ก็ถึงที่ที่แมงกะพรุนขึ้นเยอะแล้วนะคะขั้นตอนแรกในการจับแมงกะพรุนเลยก็คือเลือกเฉพาะแมงกะพรุนที่มีลักษณะสีใสเพราะกินได้สีอื่นไม่เอานะคะกินไม่ได้ค่ะขั้นตอนที่สองนะคะใช้กระชอนตักแมงกะพรุนขึ้นมาใส่กระชังที่เตรียมไว้เมื่อแมงกะพรุนเต็มกระชังแล้วสามารถนำกลับมาขายได้เลยค่ะขั้นตอนในการขายนะคะชาวบ้านจะมาต่อแถวเรือเพื่อขายให้กับพ่อค้าที่มารับซื้อค่ะแมงกะพรุนมีการซื้อขายตัวละ 3-7 บาทแล้วแต่ขนาดของตัวของแมงกะพรุนและความต้องการของโรงรับซื้อค่ะทุกคนคะทันทีที่พ่อค้ารับซื้อแยกส่วนหัวและส่วนตัวของแมงกะพรุนออกจากกันจะนำไปแช่เกลือและสารส้มประมาณ3คืนค่ะและจากนั้นจะนำบรรจุใส่ถังปิดฝาให้สนิทเป็นหนึ่งในวิธีการถนอมอาหารที่ดีค่ะแมงกะพรุนนะคะจัดเป็นอาหารเหลาเสิร์ฟในภัตตาคารค่ะซึ่งได้รับความนิยมจากจีนและฮ่องกงเป็นอย่างมากค่ะทราบมาว่าราคาแต่ละจานเนี่ยสูงมากสูงกว่าก๋วยเตี๋ยวบ้านเราอีกนะคะทุกคนแต่คนในพื้นที่จังหวัดสตูลไม่นิยมรับประทานกันค่ะซึ่งกลายเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจของชาวบ้านที่นี่ค่ะแมงกะพรุนที่นี่นะคะจะขึ้นปีละครั้งค่ะแต่ไม่แน่นอนว่าจะขึ้นตอนไหนเพราะว่าแล้วแต่สภาพของทะเลค่ะและจะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อปีละ1ครั้งเท่านั้นค่ะสำหรับบ้านตันหยงละไนนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลแหลมสนอำเภอละงูจังหวัดสตูลที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ติดชายฝั่งทะเลค่ะอาชีพหลักๆของที่ก็คือการทำประมงค่ะทุกปีจะมีแมงกะพรุนขึ้นสี่อำเภอในจังหวัดสตูลค่ะได้แก่อำเภอเมืองอำเภอท่าแพอำเภอถึงว่าและที่อำเภอละงูบ้านตันหยงละไนด้วยค่ะจากสร้างงานและรายได้ให้ชาวประมงริมฝั่งทะเลแล้วยังเป็นการช่วยการรักษาความสมดุลของธรรมชาติเนื่องจากเจ้าแมงกะพรุนเนี่ยชาวบ้านเชื่อว่าถ้าเกิดมีเยอะเกินไปนะคะจะช่วยไล่ปูปลาหอยสัตว์ทะเลต่างๆให้ออกไปจากฝั่งและจะทำให้หมดไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปถามเคสไม่รับจากโรงรับซื้อดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะนาดาวก็อยู่ที่โรงรับซื้อแมงกะพรุนนะคะตอนนี้ก็จะมาสัมภาษณ์เพื่อนของตัวเองนะคะถามว่าเป็นไงบ้างอ่ะที่มาทำงานตรงนี้อ๋อได้รายได้เสริมแล้วก็เวียนไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยครับแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าอ๋อเขาทำยังไงบ้างแล้วก็เขาจะมีอะไรที่หลากหลายขึ้นแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันด้วยครับเดี๋ยววันนี้แกพาฉันไปเดินบ้างได้ครับไปกันไปกันเลยค่ะตรงนี้เป็นที่เขาจุดรวมพลแล้วก็เป็นที่พับเพื่อไปให้ใส่ในกระบะครับขอจับเลยนี่ทุกคนนี่เดี๋ยวเขาจะพับแบบนี้ใช่ไหมใช่เขาจะพับแบบนี้เขาจะพับแบบนี้นะคะอันนี้คือเกลือค่ะเกลือที่เขาโรยด้านบนเหมือนแบบเวลาเขาพับเลยโอ้เยอะมากค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณโรงรับซื้อแมงกะพรุนเป็นอย่างมากนะคะที่ให้ดิฉันได้เก็บภาพและถ่ายทำในวันนี้ความรู้เพิ่มเติมอีกอย่างนะคะแต่เราก็อยากจะบอกว่าสำหรับใครที่โดนแมงกะพรุนฟาดตรงตามจุดตามตัวต่างๆนะคะที่นี่นะคะเขาจะใช้เป็นสารส้มแก้ค่ะเหมือนแบบว่าเวลาโดนที่แขนใช่ไหมก็จะใช้สารส้มทาลงไปที่แขนค่ะสักพักมันก็จะคลายสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ